มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเที่ยวบินหาคู่รวมตัวคนโสดแพ็กเกจเที่ยวบินจากสายการบินค่ะเมื่อวันที่13พฤศจิกายนนะคะเพจ Dilego On Air ได้โพสต์ข้อความระบุนะคะว่าเที่ยวบินหาคู่รวมตัวคนโสดแพ็กเกจเที่ยวบินจากสายการบิน EVAที่รวมตัวคนโสดทั้งชายและหญิงไว้ในเครื่องบินลำเดียวค่ะไปเดี่ยวแต่ว่าขากลับต้องมาเป็นคู่นะคะสายการบิน EVA ของไต้หวันได้ออกแคมเปญเที่ยวบินให้สาวโสดกับหนุ่มโสดได้มาเดทกันค่ะรับรองว่าจะมีช่วงเวลาดีๆที่สุดแสนจะโรแมนติกอย่างแน่นอนค่ะโดยสายการบินนะคะได้กำหนดคุณสมบัติโดยสารเที่ยวบินนี้นะคะว่าต้องโสดแล้วก็อาศัยอยู่ในไต้หวันจบการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาสำหรับหนุ่มโสดต้องมีอายุระหว่าง 28-38 ปีนะคะส่วนสาวโสดมีอายุระหว่าง 24-35 ปีและรับเพียงเที่ยวบินละ40คนเท่านั้นค่ะแบ่งเป็นชายหญิงอย่างละครึ่งค่ะราคาอยู่ที่ราวๆ 9,000 บาทซึ่งราคานี้รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับปลายทางที่เกาะริวกิวประเทศญี่ปุ่นค่าอาหารของหวานอย่างไอศกรีมยี่ห้อฮาเกนดัสนะคะแล้วก็ประกันภัยการเดินทางด้วยแคมเปญนี้นะคะมีให้เลือก3โปรแกรมค่ะได้แก่วันคริสต์มาสวันส่งท้ายปีเก่าและวันปีใหม่โดยเที่ยวบินวันคริสต์มาสนะคะจะบินในช่วงเวลา 9:30 น.ถึง 16:30 น.ค่ะเที่ยวบินวันปีใหม่นะคะจะบินเวลา 4:30 น.ถึงเวลา 11:30 น.ส่วนเที่ยวบินส่งท้ายปีเก่านะคะจะบินเวลากลางคืนซึ่งหนุ่มโสดสาวโสดจะได้เดทกันที่เกาะริวกิวถึง2ชั่วโมงกันเลยทีเดียวค่ะในแต่ละเที่ยวบินนะคะได้มีความโรแมนติกแตกต่างกันอย่างเที่ยวบินวันคริสต์มาสนะคะจะมีน้ำชายามบ่ายเอาไว้ให้จิบระหว่างนั่งชมวิวสำหรับเที่ยวบินวันปีใหม่จะมีอาหารเช้ามื้อพิเศษเพื่อเป็นการต้อนรับปีใหม่แล้วก็เที่ยวบินคืนส่งท้ายปีเก่านะคะจะมีดินเนอร์ใต้แสงเทียนที่สุดแสนจะโรแมนติกค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ